วัสดีจ้าน้องทุกคนพบกับยาดาวจากช่องยาดาวนอร์เวย์ด้วยจ้ะวันนี้มาอัปเดตอากาศที่เมืองทุ่งเสือนอร์เวย์ทางเหนือจ้ะวันนี้วันที่เท่าไรมัน13ติดลบ6จ้ะตอนนี้เวลาเที่ยงวัน12ในกาของเวลาของนอร์เวย์จ้ะคือบรรยากาศให้ดูเอซูมให้ดูทางหลังโรงพยาบาลจันหุ่นเขานู่นปีนี้แปลกจ้ะโนเวทางเหนือไม่มีหิมะพอนิดเลยตกมาแป๊บเดียวก็ละลายคือบรรยากาศจ้ะให้ดูรอบๆนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะคือบรรยากาศในตอนเที่ยงวันของเมืองทุ่งเสือนะมันอากาศไหลังลั่นเลยเรือสองลำนี่นะระวังลำนี่แล้วที่เป็นลำนนก็ไม่รู้จากลำไหนเปิดเสียงดังสนั่นวันไหวเลยนี่คือบรรยากาศเนาะเราจะอากาศดีแต่ก็หนาวเริ่มมีแสงเหลืองแสงเมื่อมีแสงตะวันให้เห็นก็ชื่นใจละจ้ะก็เลยยาดาวก็เลยจะมาอัปเดตให้ดูว่าเมืองยาดาวอยู่เป็นไงดึงละจ้ะเห็นแสงเหลืองแสงตะวันก็ดีใจก็เก็บภาพมาให้พี่น้องดูนะจ้ะเนาะตรงนู้นก็คือเฟียนไฮเซนจ้ะนี่ก็คือตัวเมืองทางนี้จ้ะนี่คือตัวเมืองทางถ้าผ่านข้ามไปโบสถ์ตรงฝั่งไอทุ่งตาลเนี่ยจากที่ประมาณนี้แหละคลิปมาให้ดูกันเนาะจะเนาะภาพไปสวยในเมืองทุ่งเสือเวทางเหนือไม่ค่อยมีหิมะก็เลยมาให้พี่น้องดูว่าเป็นไงกันดึงกันดอกที่มาเปิดนี้แหละน้องก็คือจะมีปัญหาจริงแหละตอนนี้ยาดาวเขามาถ่ายทนายจ้ะว่าเรือป๋าเรือมันเสียงดังขับพดเขามาถ่ายทนายจ้ะแล้วก็หนาวจัดจ้ะหนาวขับพดก็เลยมาถ่ายทนายเอาให้ดูว่าทนายทนายจ้ะเนาะจักนั่นนี่จะบรรยากาศภายในบ้านยาดาวที่ว่าถ่ายออกไปข้างนอกมันก็จะไม่ชัดแต่ข้างนอกดอกจ้ะแต่ก็หนาวไปยืนมากแล้วก็ไม่ได้จ้ะเรือมันเสียงดังโผล่มีกดรอบสองรอบสามอยู่จ้ะที่ประมาณนี้แหละเรือแล้วมันแหละเปิดแอร์อยู่ได้เปิดแอร์นี่คือบรรยากาศเส้นให้ทั้งให้เส้นให้เส้นยังเปิดอยู่เลยปูก็ตรวจสอบเช็คดอกจ้ะไม่ได้นั่นสวยนะจ้ะเนาะซูมดูตรงนี้นะซูมไม่เป็นคือเก่าโอ้ยทำแล็กไม่เป็นนอกจากดาวก็ได้จ้ะนี่คือบรรยากาศหน้าบ้านยาดาวเองจ้ะไม่ได้ออกไปไหนโควิดระบาดนี่ก็ยิ่งแต่อยู่บ้านปกติก็อยู่แต่บ้านอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะอยากกระถ่ายในบ้านเด้อจ้ะเด้อบอกก่อนเด้อจ้ะแสงเหลืองแสงเอ๊ะแสงของตะวันขึ้นมาชื่นใจมาจากเก็ดฉีดตะวันจ้ะบรรยากาศเขาลูกกันสวยไหมพี่น้องวะเนี่ยจ้ะเขาลูกนี่เนี่ยมันเหมือนเอ๋
เออที่มามากินที่ดูนะมองดูเหมือนเก้าอี้พระราชินีที่สวยถ้านอกเที่ยวมาทำมาได้นะทำมาทุ่มเซินมาเนี่ยธนาร้อนนะทำไปขึ้นเฟนให้ขึ้นเฟนให้เซนนั่นเขาลูกชื่อเฟนให้เซนจ้ะเขาก็เช่าน่ะก็เช่าก็มาไม่ถึงทุ่มเซินจ้ะถ้าจีมาทุ่มเซินก็ต้องเนี่ยขึ้นอันนั้นแล้วก็ดูโบสถ์ต้องค้างขึ้นนั่นบัวก็อยู่ตีนตะพานนั่นแหละตั้งไงหลังจีมาในมาถึงทุ่มเซินกันจ้ะนกก็ออกมาหาได้นกก็แมงก็ที่นั่นหน่อยกระจกไม่ได้ชิดอาจารย์เนาะนะจ๊ะอันนี้ก็คืออะไรบอลอันนี้ก็บอลก็เล่นสกีเล่นสลาโลมค่าเข่าแพงอยู่จ้ะเล่นสกีเล่นอันนี้สลาโลมแพงอยู่ใครอยากไปเล่นกับมาได้จะไปเล่นตั้งนี่แหละจ้ะต้องเห็นแสงไฟนะเห็นไหมพี่น้องมันไอเขาเป็นยาวๆไอหิมะยาวถ้าเท้าลงมานี่แหละจ้ะฮะแหละบอลเล่นสกีเล่นสลาโลมเล่นนั่นแล้วค่าเข่าจ้ะขึ้นไปเป็นถึงยอดเขานู่นไปถึงยอดเขานู่นจ้ะยอดเขาตะมุนจ้ะวังนี่ก็มีคนไปตายอยู่แถวนั้นแหละคนต่างชาติไม่ไปทำงานขึ้นไปยอดเขานู่นจะขึ้นไม่ไปทำงาน 3-4 วันก็เลยที่ทำงานก็โทรแจ้งตำรวจไอ้คนเฮลิคอปเตอร์คนหายอยู่จ้ะโอ้ฟ้าสวยเนาะจ้ะเนาะฟ้าสวยจ้ะสวยสวยเราจะเก็บมาให้ดูกันเนาะจ้ะเนาะไปดูฟ้าแดงจ่อยเนาะเราจะพี่น้องคลิปนี่ก็เจียวไว้แค่นี้เดี๋ยวเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะได้มาอัปเดตให้ดูเนาะจ้ะว่ารายงานอากาศสถานการณ์นี่เป็นยังไงตอนนี้ก็เริ่มมีขีดตะวันมีแสงตะวันเล็ดลอดเข้ามามีความสว่างขึ้นมาเรื่อยๆทุกวันแล้วจ้ะแต่มันก็หนาวมากแต่ก็พิษแปลกตรงที่ว่าปีนี้ทั้งเมืองยาดาวอยู่ทั้งเหนือโนเวียทางเหนือนี่จากเมืองทุ่งเสือนี่ไม่มีหิมะตกข้างคาเลยมีแต่ไอ้นิดหน่อยแต่เป็นเขาแต่ก็พื้นบ้านนี่จะดูไม่มีเลยจ้ะอย่างอังลองเลยพิษแปลกจากทั้งอื่นก็ตกจนท่วมไหนท่วมหนึ่งแต่ก็นี่ไม่มีจ้ะพิษแปลกไปนี่ว่าจะได้เก็บเพชรตะเขาไหมเนาะจ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ย่าดาวจ้ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของย่าดาวโนเวเด้อจ้ะนี่ได้มาอัปเดตให้กันดูเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะขอบคุณจ้ะสวัสดีจ้ะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอจากช่องย่าดาวโนเวเดอร์จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องย่าดาวโนเวจ้าเข้ามาดูคลิปเก็บเพชรตกหูตกป่าเก็บผลไม้ป่าได้ด้วย